ายการท็อปข่าวเที่ยงขอชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโควต้าสลากเรื่องของสมาคมผู้ค้าสลากผู้พิการที่ได้สลากไปครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยท็อปข่าวเที่ยงได้นำเสนอข้อมูลว่ามีสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากวงเล็บประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยทั้งสองสมาคมนี้มีชื่อนายกสมาคมคนเดียวกันคือชื่อคุณอำนวยกลิ่นอยู่ซึ่งล่าสุดทางทีมงานท็อปข่าวเที่ยงได้รับแจ้งจากการตรวจสอบว่าปัจจุบันคุณอำนวยเป็นนายกสมาคมเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้นคือสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยส่วนสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากวงเล็บประเทศไทยคุณอำนวยไม่ได้เป็นนายกสมาคมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนำมาประชาสัมพันธ์ในข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ชมที่ทั้งเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องได้รับทราบนะครับส่วนความผิดพลาดนี้เราจะพยายามที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะฮะนี่คือการนำเสนอสู่สังคมส่วนอีกกรณีหนึ่งก็ได้ข้อมูลมาอีกเช่นกันว่าเรื่องของคุณสุภชัยที่เป็นอดีตนักกีฬาผู้พิการทีมชาติไทยแล้วร้องเรียนมาว่าไปขอโควต้าสลากแล้วไม่ได้นำสิทธิ์ไม่ได้สิทธินำสลากไปขายต่อในฐานะผู้ค้ารายย่อยทีมข่าวท็อปนิวเองก็เดินทางไปที่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับการร้องเรียนคุณอำนวยกลิ่นอยู่นายกสมาคมชี้แจงว่ากรณีที่คุณสุภชัยให้สัมภาษณ์นี้เป็นการกล่าวพาดพิงถึงตัวคุณอำนวยและสมาคมให้ได้รับข้อเสียหายข้อเท็จจริงคุณสุภชัยไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมหรือชมรมนี้ส่วนข้อกล่าวอ้างของคุณสุภชัยที่บอกว่าติดต่อมาขอโควต้าก็ไม่เป็นความจริงเพราะไม่เคยมีการติดต่อมาจากการตรวจสอบการตรวจค้นข้อมูลก็ไม่พบชื่อนายสุภชัยในสารระบบอีกทั้งจะเอาสลากไปขายได้อย่างไรในเมื่อต้องฝึกซ้อมเราไม่ได้จัดสรรสลากให้นักกีฬาทุกคนไปฟังดูครับซึ่งตัวคุณสุภชัยก็อ้างว่าตัวเองพยายามติดต่อขอโควต้าสลากกับทางสมาคมแต่ก็ไม่ได้อันนี้ไม่เคยติดต่อครับเพราะว่าไม่ค้นดูได้ว่าเราไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเอกสารจากเขาว่าเขาเคยมาขอสลากจากเราเลยแล้วก็ขอเราก็ไม่ได้สามารถจะให้ได้แล้วก็เขาเมื่อเขาเป็นเกี่ยวข้องกับเราในฐานะที่เป็นนักกีฬาถ้าเขาจะมาอ้างสิทธิ์ว่าเขาเป็นนักกีฬาแล้วจึงจะได้สลากเขาก็จะเอาสลากไปขายได้ยังไงในขณะที่เขาต้องฝึกซ้อมเมื่อเขาฝึกซ้อมเขาก็ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมแล้วเขาก็จะเอาสลากไปขายตามราคาที่กฎหมายกำหนดก็ทำไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเราไม่ได้จัดสรรสลากให้กับนักกีฬาทุกคนเราไม่ได้จัดให้เพราะเหตุว่าเรานักรับนักกีฬามาก็เพื่อจะมาฝึกซ้อมเพื่อความเป็นเลิศเพื่อที่จะได้ไปแข่งขันประสบความสำเร็จฉะนั้นเราจึงหาทางช่วยด้วยวิธีอื่นเช่นหาบริษัทที่ให้ทำงานแล้วก็ขอตัวมาแล้วก็เล่นกีฬาเขาก็มีรายได้ก็มีอยู่หลายคนที่เราทำให้อย่างนี้ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลที่คุณอำนวยชี้แจงก็คือกรณีการจัดสรรโควต้าสลากแล้วได้จำนวน 2,647 เล่มคุณอำนวยก็ชี้แจงกรณีนี้เช่นกันครับไปฟังดูครับโควต้าสมาคมเราได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสลากจำนวน 2,647 เล่มอันนี้เราก็จัดเราไม่ได้รับมาบ่อยๆนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยเรารับมาเมื่อปี2561ซึ่งผมไม่ได้เป็นนายกขณะนั้นผมไม่ได้เป็นนายกเขาก็มีหลักการแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทราบการจัดสรรอะไรนี้ก็ทราบว่าเขาก็มีการจัดสรรให้กับสมาชิกที่สามารถที่จะนำสลากไปขายได้อันนี้ที่ในส่วนที่จัดสรรจัดสรรให้กับสมาชิกที่สามารถจะไปขายสลากได้ตามราคาตามจุดที่กำหนดและปฏิบัติตามกติกาที่สำนักงานสลากกำหนดได้เราจึงจัดให้เงินที่สมาคมได้จากการจัดสรรเนี่ยเป็นเงิน 2% ซึ่งสำนักงานสลากบอกว่าให้เราจัดสรรให้ส่วนลดแก่เรา 2% เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักกีฬาและก็เป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมที่จะไม่ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬาเราเองก็จัดสรรไปตามที่เคยจัดสรรมาก่อนเราก็มีหน้าที่ไปรับสลากมาแล้วก็จ่ายให้แก่สมาชิกก็ทำตามที่ได้เคยทำมาเป็นประเพณีปฏิบัติมาหลายปีแล้วมิได้ว่าสมัยผมนี้มาจัดได้สลากมาแล้วก็มาจัดขึ้นมาใหม่ไม่มีครับยังไม่มีโค
คนสมาชิกที่ได้ตั้งแต่ปี61ก็คือได้จัดสรรคนละกี่เล่มเท่าไหร่ก็คงเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่คงเดิมครับบางคนก็ต้องถูกตัดบางคนก็เพิ่มไม่แน่นอนครับแล้วแต่สภาพว่าเขาคนนั้นปฏิบัติตามระเบียบได้แค่ไหนครับเรามีหน้าที่ที่จะต้องนำเสนอข้อมูลให้รอบด้านดังนั้นเพื่อความเข้าใจของประชาชนก็ตามนี้เลยครับ